วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับเมนูสามหมึกผัดต้นหอมญี่ปุ่นใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟจนร้อนนำปลาหมึกปรุงรสลงทอดจนกรอบตักขึ้นแล้วพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้วิธีทำสามหมึกผัดต้นหอมญี่ปุ่นใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะเปิดไฟจนร้อนแล้วใส่หมึกกล้วยและปลาหมึกกรอบลงผัดพอสุกตามด้วยพริกฝรั่งสีแดงหั่นเป็นชิ้นพริกฝรั่งสีเหลืองหั่นเป็นชิ้นและต้นหอมญี่ปุ่นหั่นแฉลบผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันอีกครั้งจนสุกตักสามหมึกผัดต้นหอมญี่ปุ่นใส่ลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยด้านบนด้วยปลาหมึกปรุงรสทอดกรอบพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ